ครับผมนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในช่วงที่แล้วเราก็พูดคุยอยู่เหมือนนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเล่นนิโก้บ๊อบเนี่ยไปบริการเราต้องทำไงบ้างแค่โทรไปหรือว่าเมลไปนะหรือว่านะครับทำทุกอย่างวิธีทางที่จะถามมาติดต่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เขาก็จะเอากล่องมาให้นะครับหลังจากนั้นนะฮะขอถามหน่อยว่ากล่องเนี่ยเรามีกี่ประเภทบ้างฮะกล่องมีแค่ไซส์เดียวมีไซส์เดียวมีไซส์เดียวเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยเราคิดมาแล้วในเรื่องของขนาดความสะดวกแล้วก็ในการหยิบยกในการเคลื่อนย้ายของลูกค้าเองนะครับผมเพราะว่าโดยทั่วไปผู้หญิงผู้ชายตัวเล็กในลักษณะนั้นนะครับผมถ้าหากว่ามันใหญ่เกินไปเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดแล้วก็น้ำหนักที่มันจำกัดเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งทางเราเนี่ยคอนเซิร์นแล้วก็เพราะว่ากล่องนี้เนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปนิโก้บ็อกซ์เขาจะเอาไปส่งให้นะครับแล้วคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เอากล่องเนี่ยไปบรรจุของใส่เองด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าด้วยความปลอดภัยไงนะเพราะว่าบางทีคุณใส่นู่นใส่นี่ไปนะครับคุณจะวางใจหรอให้คนอื่นใส่ให้คุณถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการการันตีได้ว่าคุณใส่ในด้วยมือของคุณด้วยมือคุณเองจริงแล้วก็เราก็จะซีลด้วยมือของเรานะฮะต่อหน้าคุณใช่ครับผมมีวิธีมีตัวซีลไหมอ๋อมีครับผมตัวซีลเรามีมาอ๋อนะครับผมดูตัวนี้นะครับผมจริงๆเราก็ซีลเองได้เพราะมันง่ายมากใช่นะครับอ่ะที่ใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เราจะมี2ประเภทนะครับผมที่จะนั่นได้2แบบอย่างอันนี้โดยบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างเมื่อกี้นี้มาตอยบอกว่าเสื้อกันหนาวนะครับผมเครื่องกันหนาวต่างๆของที่มันเป็นของส่วนตัวเกินความจำเป็นที่จะต้องใช้ณเวลานี้นะครับเราก็สามารถที่จะแพ็คใส่ไว้ในนี้ได้นะครับผมฮะอันนี้คือโดยทั่วๆไปที่เราบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในคอนโดอะไรเงี้ยค่ะอยู่บ้านพวกนี้นะครับแล้วของเยอะมากของเยอะในขณะเดียวกันมันที่เก็บของมันโตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราเอาไปเก็บให้นะครับง่ายนะครับก็เป็นการช่วยก็คือเป็นการที่เหมือนคุณว่าคุณไปยืมสเปซอีกที่หนึ่งเพื่อเก็บของครับเราจัดการสเปซให้คุณใช่ครับผมจัดการในเรื่องของการเก็บของจัดที่วางแล้วอันนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรครับฮะอันนี้คืออะไรใครจะมีเสื้อเยอะขนาดนี้ใช่ครับผมอันนี้นะครับเราอีกส่วนหนึ่งนอกจากบุคคลทั่วไปแล้วนะครับในส่วนของใช่ครับผมคนขายของคนที่ทำธุรกิจนะครับบางที่เนี่ยมีแค่บูธเล็กๆนะครับมีเนื้อที่จำกัดในขณะเดียวกันเนี่ยการเก็บของบางครั้งสั่งของมาแล้วมันไม่มีที่เก็บก็ไปต้องไปเช่านะครับไปเช่าในส่วนของสโตร์ใช่ไหมครับอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายมันเยอะใช่ไหมครับในขณะนี้ถ้าหากว่าเป็นส่วนของ Nico Box เนี่ยนะครับคุณจ่ายเท่าที่จำนวนที่คุณนำไปเก็บใช้นะครับอันนี้เนี่ยสามารถใส่ได้เสื้อได้ถึง80ตัว80ตัวใช่ครับ1กล่องนี่คือ80ตัว80ตัวนะครับใช่มั้ยฮะก็ลองคิดดูนะฮะว่ามันประหยัดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันประหยัดเวลาสำหรับส่วนของผู้ดำเนินกิจการเองใช่ไหมครับแทนที่จะขับรถไปที่ warehouseไปรับของนะครับเอามาบางทีเสียเวลาไปครึ่งวันครับแทนที่แต่อันนี้เราแบบส่งให้เลยใช่ครับผมอันนี้เนี่ยแค่ว่าโทรมาบอกว่าโอเคพรุ่งนี้11โมงเช้าร้านเปิดนะครับเอาของมาส่งก็โทรไปเฮ้ยสวัสดีครับนิโก้บ็อกซ์อ่ะฮะคุณผมเอาเสื้อหน่อยได้ไหมใช่ครับ8โมงนะฮะเบอร์นี้เบอร์นี้นะครับเขาก็จะมาส่งให้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาส่งให้นะก็จะเอาของมาให้ปึ๊บแล้วคุณก็ไม่ต้องเดินทางไปเองใช่ถูกไหมฮะไม่ต้องเดินทางไปเองครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเดินทางธรรมดาก็รถติดแย่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่านิโคบอลเนี่ยเขาทำในเวลาที่คุณกำหนดมาเลยว่าเอ้ยคุณส่งเท่านี้เราก็จะไปส่งให้เท่านี้ใช่ครับถูกต้องไหมฮะแค่เรียกเราว่ากล่องเบอร์ไหนนะครับผมนะกล่องหมายเลขอะไรแล้วก็กี่โมงที่ต้องการเซอร์วิสนี้นะครับตีสองส่งไหมคะตีสองมันวิกาลไปมาไม่ส่งนะตีสองคืออันนี้เนี่ยเราก็มีหลักการมี policy ของเราอยู่นะครับว่าขอแค่บอกว่า day time เท่านั้นโอเค24ชั่วโมงอาจจะเป็นนั่นได้ว่าแต่ว่าผู้แต่ในลักษณะของลูกค้าอาจจะบอกว่าตะขิดตะขวงใจนิดนึงน่ากลัวนะส่งของที่2เอาอะไรมาส่งอะไรมาส่งแบบกลัวเพราะว่ามันเป็นยามวิกาลด้วยใช่มั้ยครับก็คือในคำแนะนำของ Nico Box เนี่ยเขาแนะนำให้เป็นส่งในช่วงเวลาที่กลางวันดีกว่าใช่ครับแต่ว่าเราก็เข้าใจนะครับว่าบางทีเนี่ยเขาปิดร้านดึกแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องการเปิดร้านเช้าเลยแล้วก็ของอันนี้เราก็จัดการให้ได้เพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องอยู่ที่การยินยอมของตัวลูกค้าเองถูกไหมครับผมครับผมครับผมนะฮะต่อไปนี้เนี่ยขายใครที่เป็น SME หรือว่าเป็นนักธุรกิจมือใหม่รายเล็กๆเนี่ยนะฮะไม่มีที่เก็บของอยู่ห้องอยู่คอนโด
ก็สามารถมีที่เก็บของของตัวเองได้ประหยัดกว่าด้วยประหยัดกว่าด้วยนะฮะนี่แหละฮะนี่คืออีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจนะของ Nico Box นะครับคือไม่จำกัดแค่เฉพาะใช้ชีวิตว่าห้องล็อกนะฮะเอาไปเก็บนะขายของก็ได้ทำสร้างกำไรได้อีกนะครับผมเอาละฮะนอกจากนี้นะฮะเรื่องของซีลดีกว่านะครับเรื่องของซีลคือสิ่งน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยของเราถ้าเกิดว่าของเราหายอะไรอย่างนี้ล่ะเราก็แบบว่าซีลได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมคืออันนี้เนี่ยซีลตัวนี้เนี่ยเป็นซีลซึ่งเรามีมาในเวลาที่ส่งกล่องไปพร้อมกล่องค่ะไปพร้อมกล่องมีกล่องที่ซีลมาแล้วนะฮะขออนุญาตนะครับโคลสดิสกล่องนะครับอ่ะนี่นะฮะตอนที่พอหลังจากคุณเนี่ยบรรจุของใส่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนิโก้บ็อกเนี่ยเขาก็จะให้นี่มานี่คืออันนี้เป็นใช่ครับจริงๆแล้วนะครับเป็นเคเบิ้ลไทยตัวเนี้ยนะครับนี่นะครับนี่ฮะนี่นะครับถือไว้มาถือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ซีลกล่องให้คุณปลอดภัยนะครับเราแปะเราติดเองเลยไหมคะเราคือลูกค้าสามารถทำเองได้ครับหรือว่าเราจะซีลให้ต่อหน้าเลยครับแล้วในขณะเดียวกันหลังจากซีลแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีสติ๊กเกอร์อีกตัวนึงแปะทับให้ทางลูกค้าเซ็นแล้วก็แปะทับเพราะฉะนั้นเนี่ยลายเซ็นคุณโดยแปะแบบไหนฮะมีตัวแปะไหมครับคลอสตัวนี้เลยนะครับแปะคลอสตัวนี้เลยพอดีว่าไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเพราะว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์ซีลนะครับคือใครอยากรู้ว่าสติ๊กเกอร์เป็นไงใช้บริการครับนะฮะง่ายมากเลยแล้วเราจะรู้ว่าสติ๊กเกอร์เป็นไงนะครับผมฮะนะครับอ่ะเราก็จะแปะตรงนี้ใช่ไหมฮะพอแปะปุ๊บเราก็จะยืนปิดได้เลยครับพี่นะฮะพนักงานเขาจะได้ครับเราก็จะปิดให้ใช่ครับผมปุ๊บมันก็จะออกมาในลักษณะนี้เซ็นเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลายเซ็นของลูกค้าเนี่ยถ้าเปิดปลอมแปลงขึ้นมาเนี่ยคนเซ็นเองรู้เองรู้เลยใช่ครับผมนี่ไม่ใช่ลายเซ็นผมนี่ใช่ครับก็รู้นะแต่ว่า reject ได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเราถือว่าตัวนี้เนี่ยนี่เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันครับผมการันตีในส่วนนี้นะครับว่าโอเคถ้าว่าสิ่งของเสียหายนะครับหรือว่าของที่เอามาให้เนี่ยไม่ใช่ของที่บรรจุไปตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอันนี้เราเคลมได้โอ้โหสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่ใช่ไหมคะใหม่มากที่เมืองนอกมีไหมคะมีแค่2หรือ3ที่ในโลกนี้นะครับผม2ถึง3ที่ในโลกแล้วถามหน่อยว่าจุดเริ่มต้นหรือแนวคิดความคิดนี้มาจากไหนอะคะต้องเริ่มจาก what is the inspiration of doing the box Well, one of the things I found when I was traveling through all the different countries in Asia, the frustration of living in a small apartment and not having any place to store my things as I move from place to place. So I'd have to try to find a self-storage unit, which was usually too big for me to store my things. So it was really frustrating for me to find an affordable choice to really store my things when I needed them and get them back when I wanted them.อ๋อเขาบอกว่าพื้นที่ในเอเชียเนี่ยน้อยแบบว่าเป็นยูนิตใช่ไหมก็เลยทำให้ประมาณว่าไม่มีพื้นที่ที่จะสามารถเก็บของนะคะก็เลยคิดว่าในเอเชียเนี่ยควรจะมีแบบนี้ใช่ไหมคะประมาณนี้ใช่ไหมคะสุดยอดอะแม่แล้วฟังได้ไงถ้าฟังได้ไงใช่ไหมเห็นไหมพอดีเข้าบิ๊กสมอลยูนิตนะแต่ก็คือว่าด้วยความที่เป็นประสบการณ์ตรงใช่ฮะที่เคยเจอมากับตัวเองใช่ไหมครับก็เลยเกิดเป็นinspiration ทำให้เกิด Nico Box ขึ้นมานะครับผมตรงนี้เนี่ยนะฮะถามหน่อยครับว่าตอบโจทย์สำหรับใครบ้างครับทุกคนเลยทุกคนเลยนะครับคือบ้านใหญ่บ้านเล็กเหมือนกันหมดเลยนะครับคือถ้าว่าต้องการเก็บของครับแต่ในขณะเดียวกันไม่ต้องการเสียพื้นที่ในบ้านครับผมเรียก Nico Boxเรียก Nico Box เลยนะครับผมมีตอนนี้เนี่ยนะฮะเราได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปบ้างยังครับลันช์อะไรไปบ้างเราเพิ่งเริ่มเปิดตัวนะครับแต่ว่าเราเริ่มจากการสอบถามข้อมูลของบุคคลทั่วไปก่อนนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะครับก่อนที่เราจะมาพัฒนาไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงของการแนะนำครับว่าเราทำอะไรให้กับลูกค้าทั่วๆไปในส่วนของเซอร์วิสนี้ครับผมอ๋อตอนนี้กำลังอยู่ในเรื่องการบอกก่อนว่าเราจะมาทำอะไรนะฮะก่อนที่เราจะทำจริงๆนะครับคือทำแล้วด้วยทำไปแล้วด้วยครับผมมีเว็บไซต์แล้วก็มีเว็บไซต์แล้วครับผมครับแล้วผู้ใช้บริการส่วนมากเป็น
เกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าเกี่ยวกับทั่วไปคะส่วนมากตอนนี้มีสัดส่วนในพอๆกันนะครับครึ่งนะคะก็นะคะอย่างเช่นสมมติว่ามาตอยเนี่ยเป็นคนที่ชอบสะสมหนังสือการ์ตูนแล้วมาตอยเนี่ยอยากจะฝากไว้แค่แบบนี่เว็บไซต์ฮะบางส่วนแล้วก็แบบอยากจะได้มาคืนครึ่งส่วนอย่างนี้สามารถทำได้ไหมคะได้ครับผมเพราะว่าเราเอามาให้ทั้งกล่องเลยเอามาให้ทั้งกล่องแล้วให้คุณเลือกแล้วก็ให้คุณเลือกเสร็จแล้วจะเอาของใหม่ใส่ลงไปนะครับแล้วเอากลับไปกับเก็บต่อได้หมดเลยนะครับผมนะฮะเอาละครับแต่ว่าอย่างไรตามครับวันนี้เนี่ยนะนิโคบอสไม่ได้มาเฉยๆไม่ได้มาบอกเฉยๆว่าเราคืออะไรนะครับวันนี้ครับนิโคบอสครับนะฮะได้นำกิฟต์วอชเชอร์นะครับมาฝากคุณผู้ชมด้วยที่ชมอยู่ในวันนี้นะครับนั่นคือกิฟต์วอชเชอร์ครับจากนิโคบอสนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้พี่นิกแนะนำดีกว่านะครับสามารถทำอะไรได้บ้างคะตัววอชเชอร์ตัวนี้บ้างนะครับผมตัวนี้กิฟต์วอชเชอร์ตัวนี้นะครับเราออฟเฟอร์ที่การทดลองใช้3เดือนนะครับนะครับมูลค่า 2,700 เนี่ยมันรวมกล่องนะครับกล่องตัวนี้จริงๆแล้วมูลค่าตัวกล่องนะราคากล่องเนี่ยอยู่ที่850ครับผมนะครับผมแล้วก็มีขายด้วยใช่ไหมคะมีขายคือถ้าอยากจะอยากจะซื้อก็ได้อยากจะซื้อก็ได้นะครับเราเอาไปส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับส่งให้ฟรีถึงบ้านถ้าอยากได้กล่องนี้ส่งให้ฟรีถึงได้ถ้าอยากได้เฉพาะกล่องซื้อเพิ่มได้ซื้อเพิ่มได้นะครับผมครับครับแล้วมีอะไรครับเริ่มปัญหาค่าจัดเก็บนะครับค่าจัดเก็บ1เดือนเนี่ยที่400บาทต่อกล่องนะครับแต่ว่าแพ็คเกจ3เดือนเนี่ยเราลดเหลืออยู่ที่350ต่อเดือนนะครับฮะก็อยากฝากไหมพี่เมย์เริ่มแล้วของพี่เมย์เยอะมีที่นอนแล้วมีที่นิ่งแล้วตอนนี้ค่าจัดเก็บรวมนะครับแล้วก็ค่านำกล่องไปส่งนะครับผมนำกล่องส่งรับกล่องเอาไปเก็บให้นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ต้องการใช้ของในกล่องสมมติอยากใช้อีกวันนึงอยากใช้เลยโอ๊ยลืมของในนั้นนะครับโทรสั่งได้โทรสั่งได้ถ้าเกิดว่าคุณได้กิฟต์วอเชอร์นี้ไปทุกอย่างที่พี่นิกพูดมาได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับอยากได้มั้ยฮะถ้าอยากได้ครับโทรมาเลยฮะ025080144ครับโทรมาช่วงท้ายของรายการเรานะฮะแจกแน่นอนวันนี้เราแจกครับถึง5รางวัลด้วยกันนะฮะรางวัลละ 2,700 บาทนะครับไม่รอช้าครับโทรมาฮะช่วงสุดท้ายของรายการติดตามก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่ช่วงสุดท้ายนะจ๊ะโทรเดี๋ยวลั่นเดี๋ยวลั่นนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวตามช่วงนี้นะครับให้พี่นิกพี่พอแล้วก็พี่ปูหายใจแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีอะไรติดตามในบล็อกเอาท์ฮะ